ช่อชมวงศึกกลางหนุ่มวันพุธที่27กรกฎาคม2537เป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีราชดำเนินชัยเดชเกียรติธันสิงห์ฝ่ายแดงครับเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์นี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของชัยเดชนะครับหลังจากได้มาจากวันวิเศษแก่นนรสิงห์ผู้ท้าชิงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นนักมวยรุ่นพี่จากจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์8เส้นนะครับเรียกว่ามากที่สุดของเมืองไทยในขณะนี้ที่กางเกงของชมพูเพชรฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงนั้นปักว่า9เส้นนี่คุณแชมป์แม้นะครับนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์เป็นเจ้าของรายการในวันนี้แล้วก็เป็นผู้จัดการของชมพูเพชรยกที่1กรรมการว่ามบนเวทีอาคมวรรณสิทธิ์ชมพูเพชรผู้ท้าชิงเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับชกมวยมาตั้งแต่อายุ12ปีปัจจุบันนี่32ปีแล้วนะครับอายุดีกว่าชกมา20ปีเต็มๆขวามือนี่คุณชันสิงห์สิงห์บดินทร์นะครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการของชัยเดชฝ่ายแดงวางแข้งขวาแลกกันคนละทีชัยเดชนี่เป็นมวยจากบุรีรัมย์นะครับรูปร่างหนาเป็นมวยหมัดเอานะครับโดนหมัดซ้ายของชมพูเพชรไปทีนึงชัยเดชนี่ได้เปรียบทั้งใหญ่ทั้งหนานะครับแถมไหล่กว้างถ้ามวยไหล่กว้างๆนี่ส่วนใหญ่จะหมัดหนักแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับที่หนักหมัดวางแข้งขวา2ทีแล้วก็เบิ้ลแข้งโดนเข้าไปนี่สะเทือนนี่สามารถยักรุนนะครับมายืนลุ้นมาเชียร์ชมพูเพชรสมัยก่อนสมัยเด็กๆนะครับเป็นคู่ชกกันชกกันถึง3ครั้งบวกหมัดกันแล้วมาชัยเดชนี่กล้าออกหมัดครับทั้งซ้ายขวาชมพูเพชรก็ไม่กลัวต้องเดินบวกเดินแลกด้วยพูดถึงชมพูเพชรนี่ได้เข็มขัดแชมป์เส้นแรกก็จากสามารถยักรุนวางแข้งซ้ายลูกนี้แน่นจิ้มหมัดขวาโอ้ต้องระวังนะครับชมพูเพชรหมดยกที่1แม่ดูมั่นอกมั่นใจนะครับชัยเดชมวยรุ่นน้องอายุแค่20ปีเท่านั้นดูครับวางแข้งขวาเบิ้ลชมพูเพชรโดนเข้าไปก็สะเทือนนะครับอย่างหนาครับชัยเดชสามารถพยักรุนนะครับมาสอนชมพูเพชรว่าอย่ารับนะครับเขาเตะมาให้ยกบังแล้วก็อย่าลืมหมัดยับให้ยักขวานะครับเป็นมวยถนัดซ้ายหมดยกที่1นี่สถานการณ์ของชัยเดชได้เปรียบอยู่นิดเดียวนะครับยกที่2ชมกันต่อฝ่ายแดงชัยเดชเกียรติจันทร์สิงห์เจ้าของตำแหน่งแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับชมพูเพชรกำลังจะไล่ล่าเข็มขัดแชมป์เส้นที่9นะครับเพียงเกงนี่ปักว่า9เส้นก็เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าวันนี้จะครองเข็มขัดแชมป์เส้นที่9ชัยเดชเจ้าของตำแหน่งก็เดินเข้าหาเกรงหมัดขวาไว้แน่นชมพูเพชรจะลองของไม่ได้นะครับเพราะว่าหมัดของชัยเดชนี่แหมต่อยใครน็อกมาหลายคนแล้วนะครับบวกหมัดก็ต้องระวังครับชมพูเพชรต้องแม่นเพราะว่าแรงประทะนั้นสู้ไม่ได้แน่นอนวางแข้งซ้ายโดนเตะเจาะยางไปแถวๆโคนขาทีหนึ่งแทงเข่าโดนเจาะยางเหมือนกันชมพูเพชรต้องวางแผนให้รัดกุมนะครับวางแข้งซ้ายโดนจิ้มเข่ามีพลิกนะครับมีเหลี่ยมพลิกด้วยชัยเดชนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแข็งแรงจริงๆชัยเดชเดินเข้าหาช้าๆเตะจ่อยางไปทีนึงชมพูเพชรนี่ต้องยกขาบังนะครับตั้งรับไม่ได้นี่เก่งกาจน้อยเกียรตินิวัฒน์นะครับบอกให้ยื่นยับแม่วันนี้กองเชียร์เยอะครับชมพูเพชรดึงจังหวะอ้าวแล้วครับโชว์สายตาแล้วมีหมุนออกซ้ายออกขวาแทงเข่าต้องยับให้แม่นยับเพื่อทำลายจังหวะเดินหน้ากลัวจริงๆครับชัยเดชจิ้มหมัดบวกหมัดต้องระวังนะครับชมพูเพชรลองของไม่ได้โดนทั้งลำตัวมีทั้งลำตัวมีทั้งฮุกอัปเปอร์คัตที่มีหมดครับชัยเดชเป็นมวยหมัดขนาดแท้จิ้มเข่าไปทีนึงชมพูเพชรชัยเดชก็ไม่กลัวนะครับไม่เกรงศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่จ้วงหมัดนี่หมัดซ้ายครับพืชชมพูเพชรแทงเข่าซ้ายนี่เต็มๆครับยับมาดึงจังหวะสวยครับชมพูเพชรโอ้โหวางแข้งขวากองเชียร์ดีอกดีใจกันใหญ่ครับที่มุมแต่ว่าต้องระวังหมัดให้ดีนะครับระวังบนก็ต้องระวังล่างด้วยคอยถีบสกัดต้องหนีให้เร็วนะครับแล้วก็คอยโต้วางแข้งขวาถูกจับปุ๊บลูกนี้เกือบตกเวทีกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์มาคว้าไว้ได้ชัยเดชที่เดินหน้ากลัวจริงๆครับดึงจังหวะจิ้มหมัดซ้ายโอ้โดนหมัดขวาลูกนี้เต็มๆครับหมดยกพอดีโอ้โหชมพูเพชรโดนหมัดขวาเต็มๆนะครับดีที่เชือกช่วยไว้แล้วก็ระฆังหมดยกที่2พอดีครับชมภาพชาโอ้บวกหมัดลองของไม่ได้ครับชมพูเพชรชัยเดชนี่แกชกทิ้งทั้งหัวไหล่นะครับกล้าบวกกล้าแลกชมพูเพชรบวกบัดซ้ายไปทีนึงดึงจังหวะโชว์สายตาแล้วก็คว้าคอกระชากมาขึ้นเข่า
แม่ดึงจังหวะลูกนี้ชกผิดนะครับแล้วโดนจิ้มหมัดขวาลูกนี้หงายหลังพิงเชือกเลยนะครับแล้วก็รัวอีกชุดหนึ่งแต่ว่าระฆังช่วยไว้ทันนะครับชมพูเพชรก็เกือบไปเหมือนกันสามารถพยักกระดุนนะครับบอกว่าให้สายตาดีๆแล้วก็มียับบนนะครับยับแล้วก็ทีบแล้วก็วางแข้งแม่แล้วมีกระซิบด้วยครับคงจะกระซิบทีเด็ดนี่คุณชันสิงห์สิงห์บดินทร์นะครับบอกว่าเขาจะแย่อยู่แล้วนะครับให้ชกเหมือนยกเมื่อสักครู่นี้ยกที่2นะครับบทยกที่2นี่สถานการณ์ของชัยเดชได้เปรียบเกือบๆ2เท่าตัวยกที่3ครับชมกันต่อและท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้นะครับไม่มียกที่4ยกที่5อะไรจะเกิดครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นชัยเดชนะครับเจ้าของตำแหน่งฝ่ายแดงยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาวางแข้งขวามีต่อยขวาตามด้วยเตะขวาต่อยขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ทำให้คู่สู้กันยากบางลำบากวางแข้งปลายยกที่2นี่เกือบได้นับนะครับเกือบน็อกด้วยดีที่ระฆังช่วยไว้ทันนะครับช่วยชมพูเพชรตอนนี้นี่ชัยเดชได้ใจแล้วก็ไม่กลัวกล้าออกอาวุธครับวางแข้งชมพูเพชรวันนี้งานหนักครับเจอมวยรุ่นน้องที่อายุอ่อนกว่าถึง1รอบเต็มๆชมพูเพชรล็อกจะขึ้นเขาไม่ได้ครับชัยเดชใช้ความแข็งแรงก่อนแล้วก็ดันเข้าเชือกชมพูเพชรวันนี้ลำบากครับเจอของแข็งนี่แจ็คเกียรติวัฒน์นะครับอดีตคู่ปรับเก่าของชมพูเพชรก็มายืนลุ้นมาให้กำลังใจเพราะว่าขณะนี้เป็นนักมวยร่วมค่ายเดียวกันทุกนี้เข็นแล้วก็อัดเข่าตามนะครับชมพูเพชรลุกขึ้นมาเร็วนะครับเป็นการลุกขู่ทำลายขวัญคู่ต่อสู้โดนแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนองนั้นนะครับชัยเดชก็มั่นใจแล้วตอนนี้ไม่เดินนะครับไม่รีบร้อนแหมกล้าบวกหมัดครับชมพูเพชรต้องระวังนะครับบวกหมัดโดนวางแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาของชัยเดชที่ทำได้สวยงามครับวางแข้งขวาอีกแล้วชมพูเพชรต้องแทงเข่าแรกแหมแทงเข่าได้ทั้งซ้ายขวาค้ำเอาไว้ดันเอาไว้นะครับชัยเดชไม่ถอยโดนจิ้มหมัดซ้ายนี้อ้าวหล่นเลยครับหมัดซ้ายเต็มๆนะครับเข้าจุดโฟกัสพอดีชมพูเพชรดูสิครับบุกเพลินนะครับกำลังออกอาวุธเพลินๆชัยเดชนะครับโดนหมัดซ้ายเต็มๆกรรมการอาคมนั้นนับแค่7แหมฝรั่งชอบอกชอบใจกันใหญ่โอ้โหเหลือเชื่อครับแหมก่อนที่จะโดนน็อกนี่ชัยเดชนั้นได้เปรียบถึง 7-8 เท่าตัวนะครับปราบจาชัยเดชกำลังออกอาวุธเพลินๆนะครับกำลังแลกอาวุธกันเพลินๆแล้วไม่ทันระวังตัวนะครับแหมฉวยวินาทีทองครับชมพูเพชรดูครับแลกเข่ากันแล้วจิ้มหมัดซ้ายตรงๆครับเข้าจุดโฟกัสเต็มคางเลยครับชัยเดชพยายามจะลุกนะครับแต่ว่าประสาทการทรงตัวนั้นไม่สั่งงานครับลุกขึ้นมาแล้วกรรมการอาคมนับแค่7ครับแล้วก็โบกมือไม่ไหวครับชมพูเพชรต่อยหมัดซ้ายหมัดนี้ได้แม่นนะครับเข้าเต็มปลายคางแล้วก็ต่อยทิ้งทั้งหัวไหล่ชนะน็อกในยกที่3แล้วก็ได้ครองแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของวิทยาราชดำเนินเป็นเข็มขัดแชมป์เส้นที่9ของชมพูเพชรมาถึงยกที่6ครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับชมพูเพชรสร้างตำนานครองแชมป์เข็มขัด9เส้นเป็นสถิติแห่งประเทศไทยวันนี้มาดูกันครับว่าชมพูเพชรหรือวิเชียรบุตรีนักชกที่ปัจจุบันนี้อายุ32ปีเริ่มชกมวยเมื่ออายุ12ปีขณะนี้ถึงวันนี้เข้าชกมวยมาถึง20ปีถนนนักมวยของชมพูเพชรเริ่มต้นโดยจากการตามไปดูพี่ชายซ้อมมวยสุดท้ายแล้วเขาเป็นนักมวยค่ายเดียวกับขุนเข่าทะลุฟ้าดีเซลน้อยชอธนสุการก็เริ่มชกครั้งแรกก็ประมาณเรียนหนังสืออยู่ชั้นธรรมถมปีที่5แล้วก็ชกมาเรื่อยมาอยู่กับคุณบุญเลิศศรีวรคุณหัวหน้าค่ายศรีวรคุณศรีวรคุณชัยแล้วอยู่กับพวกดีเซนน้อยอะไรเนี่ยชกมาเรื่อยแถวชุมชนพัทยาอะไรเนี่ยแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีคู่ชกแล้วก็ไปชกไปอยู่ขอนแก่นไปอยู่กับสอนทองน้อยสอนทองที่ขอนแก่นแล้วชกแถวขอนแก่นประมาณสัก 2-3 ปีฮะแล้วเข้ากรุงเทพแต่เมื่อก่อนนี้เข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยแล้วก็ไปขอนแก่นแล้วกลับมาที่กรุงเทพอีกเริ่มชกที่กรุงเทพครั้งแรกปี21ชกมาประมาณ9ครั้งหรือ11ครั้งเนี่ยมันได้ชิงแชมป์กับสามารถชมพูเพชรนะครับเขาได้เข็มขัดแชมป์เส้นแรกไปจากผมเมื่อประมาณสัก
14ปีที่แล้ว14 15ปีนะครับแล้วต่อมาผมกับเขาก็ต่อยกันอีก2ครั้งก็ต่อยกันไปต่อยกันมาจนมาเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะเข็มขัดเส้นแรกได้จากสามารถพยัคฆ์อรุณเมื่อปี2523เส้นที่2ได้จากเขียวพิษเมื่อปี2523เส้นที่3ได้จากน่ารักสิทธิ์ไกรศรี2524เส้นที่4ได้จากก้องธรณีเมื่อปี2525เส้นที่5ได้จากสอนศิลป์สิทธิ์นันพยอม2526 2532ได้จากวันจิตแก่นวสิงห์2533ได้เส้นที่7จากแจ็คเกตนิวัฒน์เส้นที่8ได้จากไผ่แดงปีนี้เองครับและล่าสุดได้จากชัยเดชเกียรติชาญสิงห์เมื่อ